ก็เราคงจะได้เห็นไปบ้างแล้วนะครับสำหรับที่มีการส่งต่อภาพกันถนนเส้นหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มีเหมือนกับแท่งปูนค,ค่อยตองแตง่งตองแต่งอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับนี่นะฮะเ,เป็นภาพที่คนเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เข้าไปแสดงความเห็นกันเนยอะประมาณว่าโอ้โหมันไม่ได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบนี่นะฮะ ในเฟซผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งเขาโพสต์ลงในกลุ่มวิศวกรรมโยธานะครับเป็นภาพนี้แล้วก็มีข้อความว่ามาตรฐานชีวิตคนไทยกดคันเร่งให้มิดเป็นภาพการก่อสร้างทางที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่นะสายงานก่อสร้างแห่งหนึ่งบริเวณถนนในจังหวัดเชียงรายมีวัสดุก่อสร้างแขวนห้อยอยู่แบบนี้โอ้โหเห็นแล้วก็หวาดเสียว mm. นี่นะฮะ คนก็เข้าไปแสดงความเห็นว่าความปลอดภัยมันอยู่ที่ไหนคือถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณทําทางเบีย่ยงดีไหมจนกระทั่ง<อ>มีเฟซบุ๊กของท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้งานก่อสร้างมีการตั้งบังเกอร์เพื่อเบีย่ยงการจราจรแล้วะนะวมีการตั้งสมังเกอร์<ข>เพื่อบีองการจราจรแล้วแล้วก็บอกใต้โพสต์ครับว่าพิกัดทางเข้าเรือนจำเ,เรือนจำเทิงที่จังหวัดเชียงรายนี่นะฮะ แต่ว่าบังเกอร์ที่เบี่ยงการจราจรนั้นมันก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยพ้นเท่าไหร่นะ,ะคือบางคนบอกว่าทำไมไม่ปิดตรงบริเวณตรงนั้นไปก่อนใช่ไหมคือเปเส้นทางการเดินทางไปมันมันไม่ต้องลุนน่ะพี่เขาบอกว่าไอ้นะมาตรฐานชีวิตคนไทยกดคันเร่งให้มิดคือถ้าไปตรงนั้นนะคุณต้องรีบเหยียบคันเร่งไปเพราะไม่รู้ว่าจะเสี่ยงขนาดไหนเกิดตกลงมาใส่หัวขึ้นมาอาจจะเป็นปัญหาได้อืมอ๋อ นี่คะ่ะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะสำนักก่อสร้างทางเนี่ยเขามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการชี้แจงแบบนี้บอกว่าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกที่ชิงรายที่เป็นปัญหาตรงนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างสะพานที่เรียกว่าบล็อกเซกเมนต์แล้วภาพที่มีการปรากฏที่มีคนเนี่ยเอาไปโพสต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้เขามีการดําเนินการในการปิดการจราจร ให้ใช้ทางเบี่ยงระหว่างที่ยกแล้วก็จัดเรียงเจ้าตัวบล็อกเซกเมนต์เนี่ยมีการจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันยังบอกนด้ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมีการประสานงานให้ตำรวจจราจรเนี่ยปิดกั้นรถไม่ให้ผ่านในช่วงยกและจัดเรียงแล้วก็มีการเปิดการจราจรให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเป็นช่วงโครงการเนี่ยมีการตรวจสอบความปลอดภยัย แล้วก็ขณะเดียวกันปัจจุบันนี้มีการดําเนินการแล้วเสร็จมีการเปิดการจราจรให้ประชาชนใช้สัญจรได้ตามปกติเมื่อชี้แจงแบบนี้นะเราก็ต้องนําเสนอทั้งทั้งสองด้านนะแต่ว่าคือคนที่เขาโพสต์คลิปเนี่ยเขาก็กังวลใจในตอนแรกไงคือเราเห็นบังเกอร์จร,จริงไอ้สีส้มๆอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ปิดในช่วงของเส้นทางการจราจรในตอนนั้นอ่านี่ก็ชัดเจนว่าอันนี้คือแท่งนี้ปลอดภัยหายหว่วงวิ่งได้ แต่ว่ามันก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุรพงษ์ปิยะโชติบอกนะครับว่าทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็เป็นห่วงในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่จะถึงนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและระวังเรื่องของความปลอดภัยในทุกมิติแล้วก็สั่งการให้กรมทางหลวงดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีนี่นะฮะเพื่อให้เติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางและขนส่งสินค้าจากกรุงเทพและปริมณฑลไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตกของประเทศนี่นะฮะก็ <c oughs> ในช่วงสงกรานนี้นะครับจะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าออกได้ที่ด่านนครปฐมตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบุรีตลอด24ชั่วโมงนี่นะฮะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีก็เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่11เมษายนนะหลังเที่ยงคืนของวันที่11ไปจนถึงเที่ยงคืน ของวันที่21ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะครับเน่ฮะเพื่ออำนวยความสะดวกโดยเฉพาะท่านที่จะไปทางแถบกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ได้นะครับนี่ฮะก็แล้วก็ทางทางหลวงนะครับยังมีแผนที่จะเปิดให้บริการสายบางใหญ่กาญจนบุรีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการเดินทางมากขึ้นโดยจะเปิดให้ผู้ใช้ทางสามารถเข้าออกได้ที่ด่านนาคปรปฐมตะวันตกและด่านกาญจนบุรีทุกวันศุกร์ตอนบ่ายสามโมงแล้วก็ปิดด่านวันอาทิตย์ตอนสามทุ่มเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่26เมษายนนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยด่านตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่11เมษายนจนถึงวันที่21เมษายน แล้วหลังจากนั้นเขาจะเปิดเฉพาะวันศุกร์และปิดวันอาทิตย์ซึ่งจะไปเริ่ม26เมษายนค่ะนี่อันนี้ว่ากันว่าใครที่จะไปกาญจนบ,บุรีจะร่นระยะเวลาได้เยอะเลยถ้ามาใช้เส้นทางสายนี้นะะบางใหญ่กาญจนบ,บุรีสงกรานนี้ประเดิมเลยฮะ เพราะว่าใครจะขับรถนะไปเที่ยวนะคะแล้วก็เขามีการคาดการณ์ว่าจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรช่วงจังหวัดนครปฐมจนถึงกาญจนบุรีได้เนี่ย7,500คันต่อวันด้วยการนี่ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเนกะิดว่าใครที่ไม่ได้ขับรถในช่วงของเทศกาลสงกราน นะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการเปิดนะคะเป็นขบวนเสริมพิเศษช่วงเทศกาลอีก16ขบวนในเส้นทางสายเหนือแล้วก็สายตะวันออกเฉียงเหนือจากการเปิดเผยนะคะบอกว่าเ,าเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานเนี่ยนะคะในการเพิ่มขบวนรถไฟหรือว่าเพิ่มเที่ยวพิเศษนี้คือเที่ยวไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันที่1 0ถึง14เมษายนส่วนเที่ยวกลับ ก็คือ11ถึง17เมษายนแล้วก็มีการจัดพ่วงตู้โดยสารในขบวนธรรมดาก็รองรับการเดินทางของผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า100,000คนต่อวันเริ่มเปิดจองตั๋วโดยสารขบวนพิเศษทั้ง16ขบวนนะคะผ่านระบบดีท c k e t ตก็คือวันศุกร์นี้วันพรุ่งนี้เริ่มวันแรกนะก็สามารถที่จะจองตั๋วได้ และขณะเดียวกันเนี่นะคะก็ยังบอกได้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่มเรื่องของความสะดวกสบายในการจองตั๋วขบวนพิเศษหรือว่าขบวนด่วนพิเศษจองล่วงหน้าสูงสุดได้90วันด้วยกันอ,อีกหนึ่งมาตรการสำคัญก็คือการดูแลความปลอดภัย ในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะคะก็ร่วมใจร่วมมือกันกับศูนย์ป้องกันปรับปรามอาชญาการรมรถไฟก็มีการติดตามมีการต,ตาารวจสอบมีศูนย์ในการดูแลพี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยในการเทินทางระหว่าง11เมษายนจนสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เพิ่มความเข้มงวดก็คือการวัดสารเสพติดแอลกอฮอล ในพนักงานขับรถหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะคะส่วนผู้โดยสารหรือว่าประชาชนคนไหนสนใจที่จะเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็24ชั่วโมงค่ะ1690ได้เลยอ,อันนี้ก็คือเผื่อว่าใครที่จะไปท่องเที่ยวกลับบ้านนะในช่วงของเทศกาลสงกรานและปีนี้สงกรานก็เป็นอีเวนต์ใหญ่เป็นมหาสงกรานด้วยนี่นะ,ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ